่อุ๊บเดือดซัดเพจปลอมปั่นข่าวเตรียมจับกาโตะตองเล่นหนังคู่กันยังเป็นกระแสที่สังคมจับตามองกันมากมายสำหรับอดีตพระกาโตะและสีกาตองหลังออกมาแฉความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่มีต่อกันจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดด้านนักปั้นมือทองอย่างปุ๊บวิริยะโพสต์เดือดฟาดเพจดังเหตุนำภาพตนมาโพสต์พร้อมเผยข้อความว่าตนเตรียมทาบทามทิศกาโตะและสีกาตองมาเล่นหนังคู่กันในเรื่องมนรักเขื่อนกระทูลซึ่งเจ้าตัวได้ชี้แจงในโพสต์ดังกล่าวว่านี่คือเพจปลอมนะครับจะดำเนินการตามกฎหมายแค่คิดก็อุบาทบาปต่ำตมจมดินแล้วครับขอยืนยันครับไม่มีการสร้างหนังเรื่องนี้ครับล่าสุดในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้เผยว่าภายในอาทิตย์หน้าอุ๊บจะเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจลาดพร้าวเพื่อเอาผิดเพจปลอมรวมถึงคนที่มาคอมเมนต์ให้เสียหายด้วยตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพราะทุกคำด่ามีค่าเป็นเงินไม่รับกระเช้าและคำขอโทษและยืนยันว่าตนไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องระหว่างอดีตพระกาโตะและสีกาตองพร้อมย้ำว่าต่อให้มีนายทุนเป็น100 ล้านก็ไม่ทำมันเป็นเรื่องบาปคงไม่ทำสิ่งไม่ดีให้กับคนไทยหรอกครับ